เชื้อก่อโรคโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เชื้อไวรัสนี้มีชื่อเฉพาะว่า2019 Novel Coronavirus การก่อโรคในมนุษย์จากเชื้อโรคในค้างคาวแหล่งแรกที่แพร่เชื้อและทำให้เกิดการแพร่ระบาดสรุปว่าโรคนี้น่าจะมีมาก่อนแล้วในเมืองจีนและมาแพร่เชื้อและชันสูตรเชื้อได้ในผู้ป่วยที่มาซื้อสินค้าหรือเข้ามาที่ตลาดขายอาหารทะเลสดที่เมืองอู่ฮั่นและทำให้เกิดการระบาดของโรคทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่แสดงอาการออกมาในวันที่8ธันวาคม2562โดยมีกลุ่มสัตว์ปีกรวมถึงค้างคาวที่มีเชื้อ2019 Novel Coronavirus ในลำคอและอุจจาระถูกนำมารวมกันในกรงและขายในตลาดสดแห่งนี้ซึ่งสัตว์เหล่านี้ไม่ได้ป่วยแต่เป็นรังแพร่เชื้อโรคหากค้างคาวติดเชื้อกลุ่มนี้ไปอยู่ในมณฑลอื่นของประเทศจีนก็จะแพร่เชื้อในอากาศให้แก่ประชาชนในมณฑลอื่นได้ซึ่งจะทำให้มีการระบาดของโรคเร็วกว่าวิธีระบาดแบบคนสู่คนการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนาจะผ่านละอองเสมหะไม่ใช่การแพร่กระจายทางอากาศผู้รับเชื้อต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ไอจามในระยะน้อยกว่า90เซนติเมตรแต่ถ้าเป็นการแพร่กระจายทางอากาศอยู่ไกล1เมตร80เซนติเมตรก็ยังติดได้เช่นโรคหัดมีค่า R0 12 ถึง 18หมายความว่าคนเป็น1คนกระจายเชื้อให้คนได้12ถึง18คนแต่เชื้อไวรัสโคโรนาค่า R0 จะอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 3.5 หมายความว่าคนเป็น1คนกระจายเชื้อให้คนอื่นได้1ถึง3คนส่วนการสัมผัสสำหรับเชื้อไวรัสโคโรนาต้องสัมผัสกับสารคัดหลั่งเช่นน้ำมูกน้ำลายเสมหะเข้าทางเยื่อเมือกได้แก่เยื่อบุดวงตาเยื่อบุจมูกเยื่อบุช่องปากไม่ใช่การจับมือกันแล้วเชื้อจะเข้าทางมือได้โดยอนุภาคของละอองฝอยสารคัดหลั่งมีขนาดใหญ่กว่าตัวไวรัสหลายร้อยเท่าดังนั้นการสวมหน้ากากธรรมดาจึงเพียงพอสำหรับการป้องกันโรคและลดความเสี่ยงจากละอองฝอยเสมหะจากผู้ป่วยได้โรคนี้สามารถป้องกันได้ขอให้ทุกคนดูแลร่างกายให้แข็งแรงหลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจยึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือและสวมหน้ากากอนามัยวิธีป้องกันตนเองของนักเดินทางณวันที่30มกราคม2563องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา19โควิด19เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแต่ยังไม่มีประกาศจำกัดการเดินทางดังนั้นควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้แนะนำประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ระหว่างเดินทางในต่างประเทศขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือมีมลภาวะและไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยที่ไอจามสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการไปโรงพยาบาลในพื้นที่ที่มีการระบาดโดยไม่จำเป็นเลือกรับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกทั้งเนื้อสัตว์ไข่และผักหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือไม่นำมือมาสัมผัสตาจมูกปากโดยไม่จำเป็นไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวแก้วน้ำเนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายใน14วันถ้ามีอาการไข้มีอาการระบบทางเดินหายใจเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจเหนื่อยหอบให้สวมหน้ากากอนามัยแล้วล้างมือจากนั้นรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันทีพร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางเนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวมและมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาและปฏิบัติตนตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำตามที่ได้กล่าวข้างต้นหากพบผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคให้ประสานและส่งต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขทันทีโดยนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อดูความพร้อมระบบป้องกันไวรัสโคโรนาของโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆให้ประชาสัมพันธ์มากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะช่วงที่เรามีปัญหากับเรื่องฝุ่นหรือว่าโรคระบาดนะครับท่านอยากให้มีการให้ข้อมูลไปถึงเด็กนักเรียนถึงผู้ปกครองนะครับถึงการที่เราต้องดูแลในเรื่องของความสะอาดของทั้งโรงเรียนแล้วก็
ที่บ้านด้วยนะครับการกินร้อนช้อนกลางแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทางคุณหมอเนี่ยอยากให้ทางโรงเรียนนะครับในการที่ให้อาหารกลางวันเด็กๆเนี่ยมีความเข้าใจตรงนี้นะครับและสามารถเผยแพร่ความจำเป็นตรงนี้การที่เด็กต้องดูแลตัวเองนะครับทำความสะอาดล้างมืออยู่สม่ำเสมอเนี่ยในโรงเรียนก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ที่อาจจะมีความเสี่ยงมากที่สุดนะครับในการเผยแพร่โรคอะไรต่างๆไม่ใช่เฉพาะว่าช่วงที่มีโรคระบาดเท่านั้นนะครับการเผยแพร่ของหวัดหรือว่าโรคอื่นๆนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความระมัดระวังและถ้าทำเป็นวินัยนะครับทำเป็นเรื่องต่อเนื่องนะครับสุดท้ายก็จะเป็นการเคยชินของเด็กนักเรียนนะครับเหมือนที่เราเห็นที่ญี่ปุ่นนะครับเมื่อไหร่ที่คนมีปัญหาหรือว่าเด็กๆเริ่มมีอาการอะไรต่างๆก็ปิดปากนะครับเป็นวัฒนธรรมที่ดีซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่เราน่าจะเสริมสร้างในโรงเรียนดังนั้นเป็นเรื่องที่ทางคุณหมอทางสาธารณสุขได้ขอความร่วมมือนะครับให้กระทรวงศึกษาให้ความสำคัญตรงนี้แล้วก็ให้มีการประชาสัมพันธ์มากขึ้นในเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสายการก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้จึงให้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานนะครับได้ออกมาตรการและแนวทางในการที่ให้นักเรียนทุกโรงเรียนนั้นช่วยกันดูแลตรวจสอดส่องในการดูแลเด็กนักเรียนโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพการรับเชื้อนะครับหรือการเป็นไข้หวัดนะครับก็มีข้อมูลเบื้องต้นนะครับวันนี้เราต้องการให้โรงเรียนทุกโรงเรียนนั้นได้ประสานงานกับสาธารณสุขนะครับจังหวัดสาธารณสุขหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมควบคุมโรคติดต่อนะครับซึ่งมีสายตรงอยู่แล้วในการที่ดูแลตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดซึ่งในเรื่องนี้ทางเราเองก็ได้มอบมาไปแล้วให้ทุกโรงเรียนทุกเขตพิการศึกษานะครับลงสอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิดหากมีเหตุการณ์ที่เป็นนักเรียนนะครับมีการหอบเหนื่อยหรือการเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะของการป่วยโดยการลักษณะคล้ายๆไข้หวัดใหญ่ก็ให้ไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลหน่วยงานสาธารณสุขนะครับหรือเชิญหน่วยงานสาธารณสุขมาดูและป้องกันเป็นการเฉพาะหรือหากว่าโรงเรียนเห็นว่าเหตุการณ์นั้นมีความรุนแรงก็สามารถจะพิจารณาปิดโรงเรียนได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขมีระเบียบว่าด้วยการเปิดปิดโรงเรียนไว้ให้แล้วนะครับหมายความว่าในกรณีที่มีเหตุพิเศษนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนก็มีอำนาจในการปิดโรงเรียนได้7วันคือไม่เกิน7วันแล้วก็ถ้าเกิดเกิน7วันก็สามารถที่จะขอที่สำนักงานเขตพิการศึกษาท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพิการศึกษามีอำนาจในการปิดโรงเรียนไม่เกิน15วันซึ่งก็คิดว่าไม่น่าถึงขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราวางมาตรการเพื่อจะให้การดูแลนักเรียนทุกคนให้มีความปลอดภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกับเรื่องของการเป็นโรคไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดโคโรนาที่เราได้รับข้อมูลมาเพราะฉะนั้นก็อยากให้โรงเรียนนั้นให้ความสนใจและใส่ใจครับรู้ทันข่าวปลอมเฟคนิวส์ไวรัสโคโรนาเช็คก่อนแชร์